หากผมเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างที่ว่านะครับฝ่ายตำรวจอยากที่จะช่วยผมในเบื้องต้นก็มีอำนาจในการจับกุมและประกันตัวดังนั้นหากจะช่วยกันจริงก็ช่วยตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับผมขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกว่าผมและครอบครัวไม่เคยทำธุรกิจยาเสพติดอย่างที่โดนกล่าวหาไม่คิดจะทำและไม่มีวันทำแต่หากใครใส่ร้ายและกล่าวหาผมและครอบครัวผมขอให้ท่านเหล่านั้นและครอบครัวประสบความวิบัติถ้ามีอันเป็นไปทำไมต้องน้ำตาไม่น้ำตาไม่พอพี่มันคนเรามันดราม่าได้แต่ผมชอบวิธีพิสูจน์ความดีงามของแกด้วยเลยฮะด้วยการบอกว่าขอให้มีอันเป็นไปคนหัวล้อกันจริงเลยนั่นดิพี่แทนที่บอกว่าผมเปิดให้ตรวจสอบทั้งหมดปปช.มาเลยแล้ววันนี้ผมขอยุติบทบาทสว.เพื่อพิสูจน์ตัวเองเนี้ยเอ้ยมันเป็นไปตามคันลองมากกว่าที่จะบอกว่าขอให้มีอันเป็นไปไม่ใช่หรอคือถ้าผิดจริงนี่มันติดคุกนะไม่ใช่แค่มีอันเป็นไปมันไม่ต้องมีอันเป็นไปแล้วผิดจริงที่ติดคุกนะครับแต่มันไทยๆนะให้วิธีการอย่างเงี้ยไม่ต้องสาบานนะถ้าผิดจริงที่ติดคุกครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยออกจากอำนาจแล้วสู้คดีแบบคนธรรมดาถ้าไม่อยากให้แปดเปื้อนกับประยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยอุ้ยแบบเรื่องพรรครวมไทยสร้างชาติออกลาออกไปเลยไม่ใช้ไม่เป็นสว.ไม่อยู่ใน250สว.ที่จะโหวตเลือกนายกอีกแล้วนี่แกยังเป็นสว.อยู่แล้วแกมีอำนาจที่จะโหวตนายกนะอีก 2-3 เดือนใช่ฮะแล้วเขาบอกเหตุผลที่เขาไม่ออกด้วยนะเพราะถ้าออกแสดงว่าเขาผิดไงเอาเหรอเขาถึงยังอยู่ในตำแหน่งสว.เพราะถ้าออกแสดงว่าไอ้เข้ากับหาทั้งหมดคือผิดแล้วการอยู่นี่ก็คือแกมีอภิสิทธิ์ก็ใช้อำนาจก็คุณดูในกรณีที่เกิดขึ้นในกรณีของสำนวนของพี่ตำรวจแล้วก็การไปออกหมายมันหลุดเพราะอำนาจหน้าที่ของแกหรือเปล่าใช่ไม่เขาอ้างงั้นเลยไม่งั้นออกหมายจับได้ไปแล้วเขาอ้างอย่างนั้นเลยเพราะว่าตัวระเบียบที่อ้างว่าถ้าจะขอออกหมายจับนักการเมืองบุคคลสำคัญใช่ป่ะสมาชิกรัฐสภาอะไรเงี้ยในฝ่ายตำรวจเขาบอกว่าให้ไปขอผู้กับผู้อะไรแบบผู้การอะไรเงี้ยขึ้นไปตามลำดับชั้นต้องไปเสนอให้รับทราบเขาอ้างงั้นนะแต่ว่าสมาคมโรงเรียนแล้วตำรวจสมาคมไม่ต้องสวนก็แย้งว่าไม่ใช่ไม่ต้องขอตามปวิยายาไม่ต้องขอตามปวิยาไม่ต้องขอแต่ฝั่งผู้ปรึกษาก็อ้างอีกว่าผู้ปรึกษาเวนต้องไปปรึกษากับอธิบดีผู้บริหารศาลอธิบดีรองอธิบดีก่อนครับซึ่งตัวเนี้ยแล้วเพราะฉะนั้นผู้ปรึกษาเวนที่ออกมาจับไปแล้วอ่ะก็เลยแบบต้องถอนอ่ะก็คือแบบถูกเรียกกลับมาตำรวจก็ถูกเรียกกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าแกไม่ได้เป็นสว.นะโดนไปแล้วแกโดนออกมาจับไปแล้วหมายจับต้องมีผลแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ที่อ้างก็คือแบบว่าเพราะเป็นสว.ไงก็เลยผู้รักษาเวรน่ะต้องไปปรึกษาผู้บริหารศาลก่อนแกบอกมันมีนโยบายว่าต้องจะออกหมายให้กับบุคคลสำคัญเออแล้วเข้าใจว่ามีการโทรศัพท์ไปถามไปไถไปถามผู้มีอำนาจแล้วมีการโทรศัพท์ไปมาคือหลังจากที่หมายจับเนี่ยเขาได้หมายจับมาแล้วพอเอาหมายเข้าอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันมีการโทรศัพท์ตำรวจโทรมาต่างๆโทรกันเต็มไปหมดเลยผู้รักษาก็โทรศัพท์คุยกับตำรวจอะไรต่างๆมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ปกตินี่ถ้ามันปกติแกก็แบบถ้าแกสู้คดีแบบคนธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องนี้ใช่ป่ะเขาก็ออกมาจับได้นั่นสินะฮะไปดูบรรยากาศการแถลงข่าวแกบอกว่าที่ไม่เหมาะแล้วสุดท้ายบอกว่าไม่ได้ออกเนี่ยเพราะว่าแกขอความเป็นธรรมหมายต้องออกก่อนแกจะไปขอความเป็นธรรมหลังจากนั้นก็ได้มันไม่ใช่ว่าขอความเป็นธรรมไม่ให้เกิดการดำเนินคดีอันนี้ตลกไงจะรู้ได้ไงนั่นเดี๋ยวแกรู้ได้ไงแกไปขอความเป็นธรรมกับใครกับศาลแต่ที่บริลองที่ศาลเหรอแกรู้ได้ไงอ่ะเออนะฮะใครไปบอกอ่ะเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรเรื่องทั้งหมดนี้นะฮะมันก็มาเลี้ยวตรงนี้ขอแกบอกว่าคุณอุปกิจเนี่ยบอกขอตั้งสังเกตนะครับที่รับทราบมาจากสื่อบางรายว่าจะมีทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่ว่าพันตำรวจโทมานะพงมีความสัมพันธ์กับพรรคก้าวไกลหรือไม่จบข่าววีล็อกนี้เอาง่ายๆเลยนะเออแต่เขามีการโยงตัวละครเนี่ยแกก็พยายามจะโยงบอกว่าคนที่เอาเฟซบุ๊กมาโพสต์ครั้งแรกก่อนเนี่ยเฟซบุ๊กที่โพสต์เนี่ยเป็นพันตำรวจโทธีรวัฒน์ปัญญาธรรมกุลเป็นเพื่อนรักของพันตำรวจโทมานะพงษ์ภรรยาคือทนายแจมสศินันท์ธรรมนิสนันท์ซึ่งตอนนี้เป็นผู้สมัครส.ส.กทม.เขตสายไหมของก้าวไกลเพิ่มอีกนิดนะฮะทนายแจมเป็นทนายของศูนย์ทนายศิริวชนครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้พี่ทีนี้ประเด็นก็เขาจะออกมาเผยหรือไม่เผยเนี่ยมันไม่ได้ทำใ
เรื่องของคุณจากไม่จริงจากจริงกลายเป็นไม่จริงไงมันไม่ใช่ไงใช่มันไม่ได้ไปเปลี่ยนแฟกต์ไงขอโทษทีใช่ไหมจดหมายนี้ไม่ใช่ใบปลิวไม่ใช่บัตรสนเทศเขาลงชื่อชัดเจนไม่ใช่คือยิ่งกว่านั้นอีกเขาส่งถึงกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก็ต่อโดยกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเนี่ยโทรมาครับโทรมาบอกให้ชี้แจงเขาก็เลยเขียนเป็นหนังสือ7หน้าส่งมาให้ตุลาการส่งให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งมีอำนาจสืบสวนอำนาจเรื่องสอบสวนทางวินัยเรื่องอะไรต่างๆในสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นของจริงแน่ๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องเผยแพร่แน่ๆส่วนคุณจะว่าคุณมานะพงเขียนถูกเขียนผิดอะไรต่างๆไปเถียงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามานะพงเนี่ยเขาส่งถึงกต.นี่เป็นหนังสือยังเป็นทางการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาอ้างว่ารั่วตรงนั้นรั่วตรงนี้จริงๆมันรั่วจากมันรั่วมาก่อนแล้วมันรั่วมาก็คือแบบถ้ามันรั่วก็คือว่ามันมีคนส่งคนเปิดเผยได้สองคนคือมานะพงกับทางฝั่งศาลใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการแถลงข่าวหน่อยนะที่เราไปคัดมาบางส่วนนะครับหากผมเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างที่เขาว่านะครับฝ่ายตำรวจอยากที่จะช่วยผมในเบื้องต้นก็มีอำนาจในการจับกุมและประกันตัวดังนั้นหากจะช่วยกันจริงก็ช่วยตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับผมขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกว่าผมและครอบครัวไม่เคยทำธุรกิจจ้าเสพติดอย่างที่โดนกล่าวหาไม่คิดจะทำและไม่มีวันทำแต่หากใครใส่ร้ายและกล่าวหาผมและครอบครัวผมขอให้ท่านเหล่านั้นและครอบครัวประสบความวิบัติถ้ามีอันเป็นไปยังเราเข้ายังไงเนี่ยออกเข้าแล้วนะฮะก็ประหลาดดีนะฮะซึ่งน่าสนใจใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนใช่และที่สำคัญแต่ว่าตัวเองยังมีอำนาจสวอยู่ในข่าวทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยไม่มีใครกล่าวหาแกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยทุนมิรัตเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุนมิรัตใช่นะครับแต่แกมีซื้อขายกันใช่ไหมเรื่องการซื้อขายการฟอกเงินใช่การอาวุธค้าอาวุธเออนะครับก็เลยสาบานเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในข้อกล่าวหาซะเลยความจริงสิ่งที่แกควรจะชี้แจงเรื่องนี้คือทำไมแกเป็นสว.ทำไมแกได้เป็นสว.ทำไมประยุทธ์ตั้งเป็นสว.ครับเฮ้ยเขาตั้งแต่ทหารนะส่วนใหญ่ใช่ป่ะมันจะข้าราชการนะครับแกก็ออกจากข้าราชการไปตั้งนานแล้วนะถึงแม้พ่อเคยเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้แบบมีอะไรแบบที่มันลึกซึ้งในยุคปัจจุบันแล้วนะครับใช่ป่ะมันจะมีโควต้าคนนอกใช่ไหมที่แบบมาแต่ละจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกแนะนำสนับสนุนส่งเสริมกันมาใครแนะนำมาให้แบบตั้งแกเป็นสว.นี่เราไม่รู้อยากรู้อยากรู้สายสัมพันธ์ตรงนี้นะคอนเนคชั่นอะไรครับใช่ป่ะอันเนี้ยนักข่าวน่าจะถามนะคอนเนคชั่นอะไรทำให้แกได้เป็นสว.ครับโอ้โหตอบว่าผมก็ต้องมาตามกระบวนการใช่ไหมกระบวนการอะไรอ่ะกระบวนการที่คัดพอเขาจะได้ถ้าเป็นทหารเป็นอะไรต่างเป็นข้าราชการมหาไทยตามประเพณีมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะอันนี้แกไปจากข้าราชการตั้งนานแล้วอ่ะแกไปทำธุรกิจชายแดนนี่ก็ทำโรงแรมที่แกว่าอะไรเนี่ยแล้วทำไมมันมีความสำคัญเลยทำให้แกได้เป็นสว.กลับมาเป็นสว.ได้นะใช่ไหมครับส่วนเรื่องที่ตั้งของที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติก็ถ้าเอาตามข้อมูลที่คุณโดมอภิปรายก็ใช่ไหมก็มาจากที่ดินแกนี่แหละก็ใช่ไงนะก็นั่งไงก็เลยคนก็ถึงถามว่าแล้วทำไมแกได้เป็นสว.นะครับคือรวมไทยสร้างชาติพยายามจะโวยบอกว่าไม่เกี่ยวกันไม่รู้อะไรต่างๆนี่ไม่ต้องบอกสัญญาถูกต้องตามกฎหมายไอ้สัญญาถูกต้องมันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นมันก็คือว่าประยุทธ์ทำไมตั้งคุณอุปกิจเป็นสว.ใช่ไหมครับแล้วมันถึงย้อนกลับมาว่าเอาแล้วทำไมถึงให้เช่าที่กับรวมไทยสร้างชาติ